นับถอยหลังอีก2ปีเลิกถ่ายเอกสารเซ็นสำเนาถูกต้องใช้ดิจิตอล ID เต็มรูปแบบผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลเปิดเผยว่าความคืบหน้าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของประเทศไทยระยะ3ปีตั้งแต่ปี2563ถึงปี2565เพื่อให้ภาครัฐเปลี่ยนสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบบนการพัฒนา4แพลตฟอร์มสำคัญคือแพลตฟอร์มยืนยันตัวเองหรือดิจิตอล ID แพลตฟอร์มชำระเงินหรือ e-paymentแพลตฟอร์มติดตามความก้าวหน้าและแพลตฟอร์มการออกเอกสารรับรองในเดือนตุลาคมปี63จะเริ่มเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบคาดว่าทุกแพลตฟอร์มจะแล้วเสร็จภายใน2ปีหลังจากนี้ซึ่งจะสามารถให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์กว่า 2,000 บริการในหน่วยงานภาครัฐกว่า200หน่วยงานโดยในส่วนของโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวทางดิจิทัลทางภาครัฐหรือ Digital ID จะเริ่มขับเคลื่อนได้เป็นลำดับแรกโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐและยกระดับการให้บริการประชาชนลดภาระในการติดต่อหรือใช้บริการจากภาครัฐเพราะที่ผ่านมาการให้บริการของภาครัฐแก่ประชาชนและภาคธุรกิจหรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชนประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวที่มีความซ้ำซ้อนสิ้นเปลืองทั้งเวลาและทรัพยากรเกิดภาระต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเกิดภาระต่อผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตามคาดว่า Digital ID จะเริ่มนำร่องใช้ในหน่วยงานภาครัฐได้ไม่เกิน 1-2 เดือนโดยจะเริ่มจากบริการที่ประชาชนใช้เป็นลำดับแรกๆซึ่งสพร.จะเป็นผู้ดูแลระบบกลางและขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆเริ่มเปลี่ยนระบบใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยเร็วซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้งานที่เป็นเอกสารแล้วเช่นการถ่ายเอกสารหรือการเซ็นสำเนาถูกต้องเพียงถ่ายรูปบัตรประชาชนและยืนยันใบหน้าให้ตรงกับแอปพลิเคชันเท่านั้นขณะที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐบริษัท National Digital ID จำกัดกรมสัมภากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้ายกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์กับภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกใหม่ในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้วย Thank you.